ธศาสนาให้ความสำคัญกับความเจ็บป่วยและการดูแลสุขภาพดังพุทธพจน์ที่ว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วจึงจำเป็นที่จะต้องดูแลตนเองและดูแลพระสงฆ์ด้วยกันตามหลักพระธรรมวินัยตั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่มีมารดาไม่มีบิดาผู้คอยพยาบาลภิกษุทั้งหลายถ้าพวกเธอไม่พยาบาลกันเองใครเล่าจะคอยพยาบาลพวกเธอภิกษุทั้งหลายผู้จะพยาบาลเราก็จงพยาบาลภิกษุไข้เถิดข้อความดังกล่าวซึ่งระบุอยู่ในคำปรารภของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพุทธศักราช2560สะท้อนให้เห็นว่าความเกิดความแก่ความเจ็บป่วยและความตายเป็นกระบวนการที่ดำเนินไปตามกฎของธรรมชาติและเกิดขึ้นกับทุกคนไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์ผู้ทรงสิกขาบทพระพุทธองค์ทรงให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพที่แข็งแรงและยอดแห่งความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนคือการดูแลใส่ใจสุขภาพของพระสงฆ์แต่การดูแลใส่ใจดังกล่าวนั้นคฤหัสถ์ต่างก็มีวิธีการและแนวปฏิบัติที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปในขณะที่ปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนและยังต้องคำนึงถึงหลักพระธรรมวินัยการหาจุดร่วมของแนวทางในการปฏิบัติเพื่อดูแลและรักษาสุขภาพของพระสงฆ์จึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างพลังสู่การขับเคลื่อนสุขภาพพระสงฆ์ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพุทธศักราช2560ที่ได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่20ธันวาคม2560จึงถือเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ในปี2560ที่ผ่านมามีธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติเกิดขึ้นถือว่าเป็นประโยชน์มากแล้วก็จะเป็นการปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในประเทศไทยในฐานะของโรงพยาบาลสงฆ์เองจะเกี่ยวข้องโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับภาคที่3คือเรื่องของการที่ชุมชนและสังคมจะจัดสถานพยาบาลให้พระสงฆ์ได้เข้าถึงอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังต้องคำนึงถึงตามหลักพระธรรมวินัยเพื่อให้พระสงฆ์เองยังได้ดำเนินกิจของสงฆ์ได้การบำบัดรักษาที่ถูกต้องด้วยในตัวโรงพยาบาลสงฆ์เองเราก็จะรณรงค์ในการทำเรื่องของการดูแลสุขภาพสงฆ์อาพาธภายใต้หลักพระธรรมวินัยอีกทั้งจะทำเครือข่ายการดูแลทั่วทั้งประเทศเพื่อให้พระสงฆ์ได้เข้าถึงสุขภาพสงฆ์และการดูแลสุขภาพให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยครับการขับเคลื่อนให้เกิดธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2560เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนหนึ่งในผู้มีบทบาทสำคัญฝ่ายสงฆ์คือเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ประธานกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมซึ่งสงฆ์ไทยไกลโรคได้เข้ากราบสักการะเจ้าประคุณสมเด็จและขอนิมนต์ให้ท่านได้เล่าถึงความสำคัญของการมีธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพุทธศักราช2560เป็นธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฉบับแรกโดยมหาเถรสมาคมเห็นชอบกับการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฉบับนี้เพราะปัจจุบันพระสงฆ์อาพาธด้วยโรคต่างๆมากมายซึ่งมีสาเหตุที่สำคัญคือพุทธศาสนิกชนมักจะถวายอาหารเฉพาะเพื่อญาติผู้ล่วงลับชอบส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่มีรสหวานมันและเค็มซึ่งอาหารในกลุ่มนี้หากทานเป็นประจำจะเป็นสาเหตุของการเป็น
โรคไตโรคเบาหวานความดันหลอดเลือดตามมาได้ด้วยเหตุนี้มหาเถรสมาคมได้รับทราบและสนับสนุนในการดำเนินงานของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติโดยคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติสาธารณกิจของคณะสงฆ์โดยการขับเคลื่อนของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์นั้นจะยึดหลักธรรมนำโลกเพื่อมุ่งสู่3เป้าหมายสำคัญก็คือ 1. พระสงฆ์ต้องดูแลสุขภาพกันเองได้ 2. ชุมชนและสังคมร่วมกันดูแลสุขภาพพระสงฆ์และ 3. พระสงฆ์มีบทบาทในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนได้เช่นที่เคยเป็นมาทั้งนี้ทุกฝ่ายควรช่วยกันให้ความรู้เพื่อสร้างให้เกิดสุขภาวะที่ดีนำไปสู่การส่งเสริมสุขภาวะของพระสงฆ์และชุมชนที่สมบูรณ์ทั้งทางกายทางจิตทางปัญญาและทางสังคมตลอดจนจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพระหว่างวัดชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งให้เกิดพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขให้ได้ภายใน10ปีนับจากนี้การถวายการพยาบาลเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่พระภิกษุสามเณรนั้นเท่ากับเป็นการได้อุปถากบำรุงพระพุทธองค์นั่นเองกรอบแนวทางของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพตนเองของพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัยชุมชนและสังคมกับการดูแลอุปถากพระสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยและบทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคมวัดชุมชนและสังคมจึงเป็นสถาบันที่พึ่งพิงเกื้อหนุนซึ่งกันและกันต่างเป็นเพื่อนบุญของกันและกันสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในฐานะเพื่อนบุญที่ช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติคุณหมอชาญวิทย์วสันธนารัตน์คือเพื่อนบุญคนสำคัญที่ร่วมผลักดันมาตรฐานในการดูแลสุขภาวะของพระสงฆ์ผ่านการขับเคลื่อนให้เกิดธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสำคัญประจำชาตินะครับมีพระจำนวนมากเลยนะครับแล้วการที่เราต้องทำเรื่องดูแลสุขภาพพระสงฆ์เพราะว่าพระเนี่ยเป็นผู้ที่นำศรัทธาของญาติโยมถ้าเราจะทำเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพกับคนไทยทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องทำให้พระท่านเป็นผู้นำที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีก็เลยเป็นที่มาของการทำธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์การดูแลพระสงฆ์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากครับก็จะทำให้ประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนเนี่ยครับได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพนะครับผ่านการดูแลสุขภาพพระสงฆ์แล้วก็จะทำให้มุมมองในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์เนี่ยเปลี่ยนไปครับมันก็เหมือนกับเราดูแลพ่อแม่เนาะพอเรามีความรู้ดูแลพ่อแม่เราก็ดูแลตัวเองได้ด้วยซึ่งอยู่ดีให้ดูแลตัวเองเราอาจจะคิดว่าเราแข็งแรงดีไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นโรคอะไรแต่วันนี้เราอยู่ในสังคมผู้สูงอายุเราก็มีโอกาสที่จะได้ดูแลพ่อแม่หรือว่าพระภิกษุสงฆ์ที่ท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพอันนี้ก็เป็นที่มาของการทำเรื่องธรรมนูญพระสงฆ์ซึ่งจะเป็นผลกับคนไทยทุกคนนะครับและที่สำคัญกว่านั้นก็คือเป็นการปรับนะปรับมาตรฐานใหม่ในการดูแลนะครับพระสงฆ์แล้วก็ดูแลพุทธศาสนิกชนในเรื่องประเด็นของเรื่องอาหารโภชนาการใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องการดูแลสุขภาพทุกมิติครับผมครับ
ก็เรื่องการดูแลสุขภาพพระสงฆ์เนี่ยครับเริ่มต้นจากการที่ทุกคนต่างอยากจะดูแลนะครับในทิศทางของตัวเองนะครับแต่พอเราได้มาพูดคุยกันเนี่ยเราก็ทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเป้าหมายร่วมกันแต่วิธีการของเราเนี่ยมันอาจจะหลากหลายจนเกินไปแต่พอเรามาร่วมคุยกันเอาวิธีการต่างๆมาช่วยกันทำมันเราทำให้เห็นเลยพลังนะพลังในการที่เราไปดูแลสุขภาพพระสงฆ์พระสงฆ์ที่ท่านเคยต้องพยายามนะกระตือรือร้นที่จะดูแลสุขภาพกันเองเนี่ยท่านก็มีพื้นที่ใหม่ในการที่คฤหัสถ์เข้าไปช่วยกันในการทำงานมากกว่าต่างคนต่างทำอันนี้ก็เห็นชัดนะว่าการทำงานอย่างมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นการทำงานที่ยิ่งใหญ่นะแล้วก็เกิดประเด็นในการที่จะทำให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้เพื่อไปสู่ผลลัพธ์ร่วมกันแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือมันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วการทำงานใหญ่ขนาดนี้นะครับต้องช่วยกันทำไม่ใช่ต่างคนต่างทำแล้วก็เห็นวันนี้กรมอนามัยนะฮะสำนักงานกรรมการสุขภาพแห่งชาติสสส.นะฮะสปสช.หน่วยงานต่างๆทั้งหมดนะรวมทั้งมหาเถรสมาคมสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการศาสนานะครับหน่วยงานต่างๆไม่กระทั่งกทม.หรือกรุงเทพมหานครรวมกันทำงานเนี่ยทำให้เกิดความประทับใจว่าการทำงานในการขับเคลื่อนงานใหญ่ๆเนี่ยต้องใช้พลังสามัคคีเมื่อเราใช้ศาสนานำก็ทำให้ทุกคนเข้ามาร่วมกันทำงานได้ดีขึ้นครับครับพระสงฆ์นี่เป็นที่เคารพรักของประชาชนไทยโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนนะครับถ้าพระสงฆ์มีสุขภาพที่แข็งแรงท่านก็สามารถจะดูแลพวกเราในเชิงเรื่องความศรัทธาการเผยแผ่พุทธศาสนารวมทั้งการปฏิบัติตามประเพณีของพุทธศาสนานะครับฉะนั้นอยากให้คนไทยทุกคนนะครับร่วมกันดูแลตั้งแต่เรื่องง่ายที่สุดก็คืออาหารนะครับที่เราจะถวายท่านเมื่อท่านมาบิณฑบาตให้เราควรเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพของท่านแต่จริงๆแล้วทุกครั้งที่เราเลือกอาหารเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับตัวเราด้วยนะเพราะเราจะได้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตัวเองและคนในครอบครัวโดยการที่เราเอาบุญนะฮะที่เราอยากจะได้จากการที่เราทำบุญถวายพระพุทธสงฆ์เนี่ยมาเป็นบุญกับเราด้วยนอกจากเป็นบุญจากสิ่งที่เรียกเราทำบุญถวายท่านไปแล้วเนี่ยบุญอีกนั่นก็บุญความรู้ที่เราได้จากการที่เราจัดอาหารถวายท่านครับคำว่าธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์อาจฟังดูแล้วห่างไกลจากตัวเราหากแท้จริงแล้วการขับเคลื่อนสุขภาวะพระสงฆ์เป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคมหนึ่งในหัวใจหลักของธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์คือการใช้ทางธรรมนำโลกซึ่งครอบคลุมปัจจัย5ด้านได้แก่ด้านความรู้ด้านข้อมูลด้านการพัฒนาด้านบริการสุขภาพและสวัสดิการด้านการวิจัยและพัฒนาชุดความรู้ในรูปแบบต่างๆตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพโดยก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชนโครงการส่งไทยไกลโรคถือเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติผ่านการค้นคว้าวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านโภชนปัญญาที่มุ่งส่งเสริมความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์และในช่วงต่อไปอาจารย์จงจิตอังคทวานิชหัวหน้าโครงการส่งไทยไกลโรคจะมาแบ่งปันความรู้สู่จอถึงบทบาทของโครงการส่งไทยไกลโรคในการช่วยขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติทราบไหมคะว่าประเทศไทยมีธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะจากการศึกษาของโครงการสงฆ์ไทยไกลโรคที่ผ่านมาถึงปัญหาภาวะโภชนาการในพระสงฆ์อย่างลึกซึ้งทำให้ทราบว่าการอาพาธของพระสงฆ์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะโรคเรื้อรังอันเนื่องมาจากการฉันอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการและการขาดการเคลื่อนไหวมีกิจกรรมทางกายของพระสงฆ์น้อยลงด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์จึงได้มีการประกาศธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพ.ศ. 2560ขึ้นโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงสาธารณสุขมหาเถระสมาคมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหามกุฏราชวิทยาลัยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
หรือสสส.และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.ทั้งหมดนี้เราร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์กับคณะสงฆ์หน่วยงานองค์กรและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้เรื่องสุขภาวะพระสงฆ์นั้นเป็นนโยบายสำคัญของประเทศที่ทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนชุมชนและสังคมจะมาผลักดันและขับเคลื่อนไปด้วยกันโดยที่ผ่านมาโครงการสงฆ์ไทยไกลโรคเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความยั่งยืนของสื่อสงฆ์ไทยไกลโรคโดยใช้กระบวนการและกลไกต่างๆจนมีความพร้อมที่จะนำสื่อสงฆ์ไทยไกลโรคไปใช้ได้อย่างสะดวกทั้งพยายามที่จะสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอในเวทีวิชาการและเวทีสาธารณะค่ะการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบของโปสเตอร์และประชาสัมพันธ์โครงการบูธนิทรรศการแจกจ่ายสื่อของโครงการอาทิโปสเตอร์สงฆ์ไทยไกลโรคโปสเตอร์บาทไทยไกลโรคหนังสือบาทไทยไกลโรคและแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการให้กับพระสงฆ์สามเณรรวมถึงประชาชนทั่วไปอีกทั้งการประชุมหารือยุทธศาสตร์การดำเนินการร่วมกันของภาคีโครงการด้านสุขภาวะพระสงฆ์ดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาวะพระสงฆ์โดยใช้สื่อสงฆ์ไทยไกลโรคร่วมสร้างความร่วมมือกับสถาบันหลักของสงฆ์ผลักดันให้เกิดการพัฒนาครัวต้นแบบสงฆ์โภชนาดีวางยุทธศาสตร์การขยายผลและขับเคลื่อนสื่อสงฆ์ไทยไกลโรคด้วยการจัดการอบรมให้ความรู้แด่พระสังฆาธิการและพระนิสิตแสวงหาพันธมิตรในการร่วมผลิตสื่อสงฆ์ไทยไกลโรคและเพื่อให้เกิดการเผยแพร่ความรู้เรื่องสุขภาวะในวงกว้างและให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายโครงการจึงได้มีการเผยแพร่สื่อสงฆ์ไทยไกลโรคผ่านทางโซเชียลมีเดียเช่น Facebook และ YouTubeรวมไปถึงเว็บไซต์ที่มีสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบโปสเตอร์หรือหนังสือต่างๆของโครงการที่คนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้เป็นคู่มือดูแลสุขภาพและโภชนาการได้อีกด้วยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ทางโครงการได้มีโอกาสร่วมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของพระสงฆ์และต่อจากนี้ทางโครงการก็จะยังคงประสานพลังกับภาคีต่างๆเพื่อร่วมสร้างเสริมสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงคุกคามสุขภาพพระสงฆ์ตามแนวทางการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพ.ศ. 2560ค่ะมาร่วมขับเคลื่อนให้สงฆ์ไทยไกลโรคด้วยกันนะคะคำว่าธรรมนูญมาจากธรรมะบวกมนูญซึ่งแปลว่าเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายเป็นที่ยุติของทุกฝ่ายสิ่งที่พอใจโดยรวมสะท้อนการมีส่วนร่วมและเห็นร่วมกันธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติเปรียบเสมือนพันธะร่วมของพระสงฆ์ชุมชนและสังคมเป็นแผนที่นำทางไปสู่การปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ในทุกระดับและส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคมพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเข้มแข็งสงฆ์ไทยไกลโรคส่งเสริมโภชนปัญญาร่วมพัฒนาสุขภาพสงฆ์